สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่า V4S และ V4 ธรรมดานะฮะมีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคมาดูสิ่งแรกที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นครับชุดโชคหน้าไฟฟ้านะครับที่ V4S มีแต่ V4 ธรรมดาไม่มีนะครับแต่ตัวนี้นะครับ V4 มันจะเป็นเรียกว่ายังไงของพี่เขาได้จัดโชคหน้าเป็นของเอรินมานะครับแต่ V4 ธรรมดาจะไม่มีนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นโชคแบบธรรมดานะฮะแล้วก็จะมีโชคหลังที่ไม่เป็นไฟฟ้านะครับ V4 ธรรมดานะครับจะมีอารมณ์คล้ายๆกับพวกเกียร์95เอ้ยไม่ใช่ดิพวกเป็น99 959นะครับที่มีโชคแบบธรรมดานะฮะแต่ส่วน V4S นะครับก็จะเป็นโชคไฟฟ้านะครับซึ่งมีสายไฟนะครับสายไฟซึ่งต่อกับโชคนะครับสามารถปรับเซตติ้งนะครับที่หน้าจอได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะคือได้สั่งทำชุดไฟลิ่งนะครับให้ดูอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็จะดูการตีโป่งนะครับให้ดูมิติรถดูใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับดูข้างหลังมันค่อนข้างใหญ่มาดู V4 ธรรมดานะมันก็จะค่อนข้างที่จะเพียวเรียวบางนะครับเรียวบางคือมันไม่ใหญ่นะฮะมันไม่ใหญ่มันจะเป็นอารมณ์จะว่ายังไงดูนะครับตรงเฟลิ่งข้างๆนี้นะครับมันไม่ตีโป่งเหมือนกับตัวเฟลิ่งชุดนั้นนะฮะแล้วก็คีบข้างๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นคีบข้างๆนี่ไหมนี่นะคีบข้างๆมันก็ไม่มีนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น V4 เจนแรกนะฮะตัวนี้น่าจะเป็น V4 ที่แปลงเป็นเจน2นะฮะเจน 2แล้วก็จะเป็นถังอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวนี้ถังอลูมิเนียมเจ้าของรถนะครับได้สั่งทำพิเศษนะครับสติ๊กเกอร์ดูปกตินะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงทำสีทับไปเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นนะครับส่วนชุดท้ายอ้ออีกอย่างหนึ่งที่มีข้อแตกต่างนะไม่แน่ใจว่า V4 ธรรมดากับ V4S มีข้อแตกต่างกันยังไงคือบางคนหน้าได้ยินว่ามันบางคนหน้าอาจจะเป็นสีที่เป็นสีS จะเป็นคาร์บอนแต่ธรรมดาจะเป็นสีแดงหรือเปล่านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะส่วนชุดไฟหน้าก็จะคล้ายๆกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นชุดแฮนด์นะชุดแฮนด์ของตัวนี้มันจะดูกว้างกว่านะฮะนี่ดูชุดแฮนด์นะครับมันจะกว้างกว่านะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นแฮนด์ที่มันแคบๆนะครับนี่ฮะชุดท่อนะฮะนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เขาว่าเปลี่ยนท่อต้องเปลี่ยนอกด้วยนะฮะดูนี่นี่พี่เขาบอกว่าใส่อกเดิมนะอกเดิมมันเป็นลักษณะยังไงคือนี่ครับมันจะไม่ปิดชุดท่อชุดนี้แล้วก็จะเป็นเนี่ยตัวรับท่อชุดนี้จะเป็นคล้ายๆกับชุดเดิมนะครับชุดรับกับท่อเดิมนะท่ออาคาโพวิกนะครับจะให้ไปดูอกแต่งนะฮะถ้าอกแต่งเพื่อนๆก็จะเห็นดูลักษณะของอกแต่งนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมเพื่อนๆอกตัวนี้เป็นอกคาร์บอนนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะปิดชุดสลิปออนต่อมาจากท่อนะฮะตัวนี้จะมีการแข็งใสด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยิบย่อยนะครับสำหรับ V4S และ V4 ธรรมดานะฮะนี่ก็ช่างมาช่างที่ R1 ไม่มี M นะครับนี่นะเห็นไหมครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิกไรเดอร์นะครับและร้าน MP Speed Shop นะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ